จากเหตุการณ์พลุระเบิดที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตทุกครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ผมได้ขอให้ทางเลขานุการรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงครับตั้งศูนย์วอร์รูมของกระทรวงพม.และระดมกำลังทั้งหมดครับทุกหน่วยงานของกระทรวงพม.ทั้งวันโฮมนักสหวิชาชีพนักจิตวิทยาเร่งเข้าเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความผลกระทบจากความเดือดร้อนในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและที่สำคัญการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจะมีเงินงบประมาณจากหลายหน่วยราชการอย่างเช่นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับกองทุนยุติธรรมของจังหวัดและในส่วนของกระทรวงพม.เองแต่ละรายนั้นคาดว่าจะมีเงินสนับสนุนไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทในส่วนของพื้นที่ผมเองได้ขอให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับทุกหน่วยราชการครับเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนทุกรายที่ได้รับผลกระทบท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับและผู้นำชุมชนในพื้นที่ก็ได้ขอให้กำชับให้ลงพื้นที่และดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดเช่นกันและในฐานะของรองประธานมูลนิธิบรรหารจำสายศิลปาชาครับผมเองทราบข่าวมาว่ามีน้องๆ นะครับเด็กเล็กอายุ10กว่าขวบนะครับป.2 นะครับหรือมัธยมต้นที่สูญเสียทั้งคุณพ่อคุณแม่ในการนี้ทางมูลนิธิบรรหารจำสายศิลปาชาเราจะเข้าไปช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาของน้องๆทุกๆคนนะครับนอกจากนั้นเองในการนี้ผมเองต้องกราบขออภัยครับพี่น้องประชาชนเพราะว่าขณะนี้เองนั้นผมเองได้ทำการขอลากิจนะครับเตรียมการล่วงหน้าไว้มาหลายเดือนแล้วแล้วก็เกิดการเดินทางขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำงานนะครับยังเป็นไปอย่างไร้รอยต่อได้ขอให้ทางทุกหน่วยงานของกระทรวงพม.และในจังหวัดสุพรรณบุรีส.ส.ของพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคนและทีมงานครับลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนเราจะดูแลทุกคนให้เรียกว่าได้รับความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดแล้วก็จะเยียวยาทั้งทางด้านจิตใจนะครับแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับทุกครอบครัวที่เสียชีวิตและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ